ศิลปินศิลปะนั้นเป็นเรื่องจันโลงใจพาให้เกิดสุขศิลปะถ้าเสพเป็นก็เกิดสุขแต่ถ้าเสพไม่เป็นก็เกิดทุกข์ศิลปะการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนนั้นได้แฝงไปด้วยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมได้รับประโยชน์พาให้เกิดสุขแต่ปัจจุบันนี้อริยธรรมตะวันตกได้แผ่อิทธิพลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางแล้วแต่ก็ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเพชรเม็ดคมที่ผ่านการเจรไนมาอย่างดีแล้วทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอนุรักษ์ศิลปะภาคพื้นอีสานเอาไว้มิให้เสื่อมสลายกลุ่มบุคคลที่กล่าวถึงนี้ก็คือหนุ่มสาวรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากเมืองดอกบัวของทีมงานโขงจีโมโดยการนำศิลปินร่วมสมัยสินชัยน้อยภูมิมาลาบัดนี้เราโขงจีโมดพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับวิทย์รักแฟนเพลงแฟนหมอลำได้พบและสัมผัสกับน้องนางหางเครื่องด้านหน้าเวทีในค่ำคืนนี้เชิญครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเชิญวิทย์รักแฟนเพลงแฟนหมอลำพบและสัมผัสกับน้องนางหางเครื่องโขงจีมูนด้านหน้าเวทีในค่ำคืนนี้เชิญครับWoo!
ขอบคุณครับ